เอ้ยเหลือกูรอดเหลือเลือดไป 50% ครับมึงไม่สงสารมันก็สมเพชกูหน่อยก็ได้เพื่อนฮ่ากูคืนล่างเป็นไงล่ะข้ากูไม่ตายหรอกไอ้โง่กูคืนล่างครับไอ้ไก่เฮ้ยนึกว่าจะโดนรัดอีกแล้วบัฟก็ไม่มีถ้ามีบัฟเมื่อกี้นะเขาน่าจะตายไปแล้วทุกคนกูต้องได้ฆ่าสวยอยู่กูเกือบไม่ได้ฆ่าแล้วใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาดูนะ3ทุ่มถุย3ทุ่มไอ้ใส่ตอนนี้เป็นเวลา 5:52 นะครับก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับแล้วตอนนี้พี่ลงสตรีมมาประมาณ 4:30 ก็พักได้เกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็มาอัดคลิปต่อแล้วพี่จะไปตัดคลิปนะครับแล้วก็จะไปเล่นเกมแล้วเอาตรงคือนั่นแหละครับผมแบบคือประตัดผมจะตัดเรื่องชีวิตส่วนตัวไปกันตอนนี้ผมได้เคียวแล้วเว้ยทุกคนพี่ได้เคียวมาเลยครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวเคียวสิตามที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเรามารีวิวผลบุ๊กหรือผลฟื้นคืนชีพนะครับมาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยก็คือไอ้ผลนี้นะครับก็ผมก็กดมาพร้อมกับผลเงานั่นแหละอัปเดตนี้ก็มาแค่2ผลนะครับก็มีแค่ผลบุ๊กแล้วก็ผลเงาแค่2ผลนี้นะครับแล้วก็ดาบยิบย่อยของตกแต่งอีกนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายไก่กองเพราะไม่ได้เป็นอัปเดตที่ใหญ่โตเป็นอัปเดตที่แบบอีเวนต์ปะอัปเดตแบบอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับมาอันดับแรกนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันจะ 200,000 Subscribe เลยเว้ยแล้วก็ 60% ของคนที่ดูช่องพี่เนี่ยไม่ได้กดติดตามเลยครับก็ฝากกดไปด้วยละกันพี่อุตส่าห์พี่พูดดีๆเลยนะครับเนี่ยไม่อยากมากินเกลียดตอนนี้มันดึกอ่ะต้องพูดเบาๆนะครับเดี๋ยวจะโดนแม่มาตบอ่ะมันมาคิดละกันมึงมาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเราจะไป 200,000 ซับตะไคร้แล้วถ้า 200,000 ซับตะไคร้พี่จะเอารูปนี้ตั้งโปรไฟล์เฟซ Fucking นั่นแหละรูปนั้นแหละมาไม่เอาดีกว่าไว้เหี้ยเหมือนฆ่าตัวตายเลยไม่เอาครับแต่ถ้าถึงก็น่าจะเอาอุ้ยใครอยากให้ตั้งคลิปนี้ขอ 10,000 ไลค์กูไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนเลยก็อันแรกนะครับลองกด4ไว้ก่อนเลยเห็นมั้ยมันจะบอกว่าถ้าคุณตายเนี่ยคุณจะฟื้นคืนชีพได้เลือดคืนมา 50% แล้วก็เปิดไปไอ้ไก่นี้ไปก่อนเลยไม่เมื่อกี้มันไม่โดนอ่ะเมื่อกี้เล็งอย่างบักคักเลยอ่ะมันไม่โดนได้ไงวะอย่าหนีกูบอกว่ามึงอย่าหนีไงกูเจอแต่คนหนีแต่เอ้ยทำไมมันมีแต่คนหนีวะมึงหนีกูไม่รอดหรอครับฟาดเฮ้ยๆๆๆๆมันหนีหรือมันลุมกูวะน่ะมาดิมาดิอุ้ยเจอหมัดมังกรไปมังกร V2 ครับมาดิครับมาดิครับผลสั่นครับผลสั่นเถอะผมโดนแช่แข็งนะโดนแช่แข็งนะอุ้ยไม่โดนมันเล็งยังไงวะดิอุ้ยกูลุ้นบินให้มันลุมพี่มันลุมพี่ไอเวนเอ้ยไอใส่บังอาจลุมระเบิดไป1ทีโอ้ยเนี่ยกูรอดเหลือเลือดไป 50% ครับพุ่งมันลุมพี่อ่ะทุกคนไปละแน่จริงอย่าลุมดิแน่จริงอย่าลุมดิมันลุมทำไมวะพี่ก็อยู่ฝั่งมารีเนอร์บัฟก็ไม่มียังจะลุมอีกเหรอครับมึงไม่สงสารมันก็สมเพชกูหน่อยก็ได้เพื่อนฮะไม่กล้ามันโปรป่ะนี่ทำไมบัฟเก่งแท้ยะอุ้ยกูตายชัวอุ้ยเฮ้ยกับตายฟรีเลยเมื่อกี้มันแทบไม่กล้าเข้าหาพี่เลยอ่ะมันกลัวพี่เซิงมันกลัวพี่โดนมันกลัวพี่ฆ่ามันตายมันเล่นกวนตีน่ะพี่ไม่อยากบวกด้วยเลยอุ้ยกูนึกว่ากูใช้นั่นอยู่อ่ะพี่ไม่ได้คล้องกับคอมโบใหม่เลยทุกคนโทษทีคอมแบทใหม่พี่ยังไม่ชินอ่ะฮ่ามึงมานี่มามึงอ่ะมานี่มากับกูนี่ไปโดนไป1ดอกหุ้ยกูไปครับบินกูบินทำไมมันลุมอ่ะมึงว่ามึงเล่นหนวดขาแล้วกูจะกลัวมึงเหรอนายคิดว่านายเล่นผลหนวดขาแล้วเราจะกลัวนายบ่ทำไมกูไม่แรงเลยวะดาเมจแทบไม่มีอยู่ฝั่งมารีนดาเมจไม่มีเลยอ่ะนี่ไงแช่แข็งไปทีโอ้ยผลบุ๊กดาเมจไปอยู่ไหนครับเนี่ยมันพี่อ่ะมันไม่น่าจะมาใช้เป็นทำดาเมจอ่ะมันน่าเอาไปเหมาะแบบเล่นสายดาบแล้วเราก็แค่เนี่ยวอ่ะก็แค่แบบแค่ให้มันฟื้นคืนชีพพอครับแนะนำอย่างนั้นเลยแนะนำอย่างนั้นเลยไปจ้าดาเมจก็ไม่มีเฮ้ยทำไมอัปเดตดิมันมีแต่ผลใกล้ๆอ่ะ
โอเคตอนนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนเป็นเซตไอเทมเซตเดิมแล้วนะครับนั่นก็คือพี่จะเล่นเป็นดาบทูชิตะแล้วก็คอมแบทอันเดิมนะครับเพราะคอมแบทมังกรวิสอดผมเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นแล้วมันแบบตะกุกตะกักงึ้งงักไม่รู้อะผมเล่นไม่ค่อยชินแล้วสกิลมันช้าเลยนะครับเรามาดูว่าขึ้นตรงเนี้ยผลอันนี้เรากดแค่นี้ครับกดแค่นี้คือมันมีประโยชน์แค่นี้จริงๆเว้ยคือเราแค่กดเฮ้ยจิบพ่ายละอันนี้ผมเล่นเป็นสายดาบนะครับคือเรากดแค่มันแบบว่าแยกล่างได้แค่นี้ก็พอแล้วเอ้ยทำไมกูตีไม่เข้าอ่ะเอ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้เปิด PP วะไอ้เกิดทำไมไม่ได้เปิด PP มึงฆ่ากูไม่ตายหรอกเพราะกูมีนี่เอาอย่าหนีดิเฮ้ยเอามึงมาเปิดกูแล้วมึงหนีมึงเพื่ออะไรเนี่ยเป็นยาอ่อนไปเนี่ยโง่เอ้ยสภาพมันจะตายหนึ่งจะตายหนึ่งตายไหมโอ้ไม่ตายชื่อยามึงฆ่ากูไม่ได้ฮ่ากูคืนล่างเป็นไงล่ะเอาฆ่ากูไม่ตายหรอกไอ้โง่กูคืนล่างครับไอ้ไก่มาเล่นโพอ่ะทำไมมีคนเล่นโพวะแล้วสรุปจะหันมาลุมกูใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมช่วงนี้เจอแต่คนเล่นโพอ่ะดูดินี่กูอัพสายดาบจริงป่ะนี่ดาเมจแทบไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคไปอีก1คิวครับโอ้โหดาเมจแทบไม่มีอ่ะโคตรเซ็งอันนี้ใครเอามารีนด้วยกันโอเคมารีนด้วยกันตีกันไม่เข้าสิหน้างงแล้วเห็นมันด่ากันมันด่ากันตอนนี้พี่มาล่าฝั่งมาลีนนะครับหาเป็นไงตายเกิดใหม่เลยแต่กระดูกครับดูสภาพพี่เมื่อกี้ตกใจนึกว่าจะตายที่แท้ไม่ตายเพราะปกติไงปกติเราตายแล้วก็จะแบบอึ้งใช่ไหมแต่นี้เรารอดด้วยเพราะเราเล่นผลใหม่ไงมันบักหนีเฮ้ยโอ้สภาพมันบักหนีพี่ครับเกินไปแอดมินไม่แก้สักทีอ่ะดูดิคนบักหนีเป็นปลือเลยมันวิ่งออกมาเพื่อบักหนีโดยเฉพาะอ่ะขี้กลัวจัดนี่กู700,000เองนะเพื่อนโอ้ยชื่อมังกรไม่เจอแต่คนเล่นมังกรนะพักเนี่ยกดนี่ก่อนเลยมาเปิดอันตีครับยิ่งกว่าอันไหนอีกครับบอกเลยกันตายด้วยมีคนจะตายพุ่งเฮ้ยโดนลาดโอ้ยมังกรลาพี่ไอ้ไม่ให้มึงมีชีวิตอยู่แน่จะเชือดมึงเหมือนไก่มังกรลาดกูไม่ใช่นี่หว่าใครวะเนี่ยมังกรมึงเองเฮ้ยดูว่าจะโดนลาดอีกแล้วบัฟก็ไม่มีถ้ามีบัฟเมื่อกี้นะเขาน่าจะตายไปแล้วทุกคนพี่ไม่ตายหรอกน้องฆ่ากูให้ตายยังไงกูไม่ตายแต่เราเล่นอย่าฆ่ากูเลยจะเก็บไอ้คนเล่นมังกรนี่แหละเกียร์การลูกหูลูกตามากเลยอะครับหูบัฟไม่มีสันคุงอย่างเบาเลยนี่เรื่องที่สอนให้รู้บัฟสำคัญสุดๆนี่บัฟไม่มีอะไรก็เบาไปหมดอะไรกันเลยก็ไม่น่ากลัวปึ๊บอุ้ยโอ้ยเยอะโคตรแม่นอะมันรอดได้ไงวะน่ะกูต้องได้ฆ่าสวยอยู่กูเกือบไม่ได้ฆ่าแล้วอันนี้ฝั่งมาลีนกับเราวะไม่ใช่ใช่นะอ้าวมันอยู่มาลีนกับเรานี่หว่าทุกคนในเนี่ยถึงว่าแหละพี่ตีมันไม่ตายไม่ใช่ตีไม่ตายตีไม่เข้าเลยนี่เปิดพีพีไม่ว่านายจะอยู่ฝั่งไหนฉันก็จะฆ่านายนะผมมันบัฟมันเนิร์ฟพี่แน่นอนเลยเนิร์ฟไปเนี่ยแน่นอนเลยอ่ะแช่แข็งแช่ก็แช่ไม่ได้นานแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่ฟึบตายแล้วอุ้ยพี่แรงพี่แรงมาดีครับมันเนิร์ฟทูชิตะแน่นอนเลยไม่ได้เนิร์ฟสิบัฟกูไม่มีมันไม่ได้เนิร์ฟสภาพพี่ว่ามันเนิร์ฟแต่พี่ว่ามันน่าจะไม่ได้เนิร์ฟเว้ยมันน่าจะไม่ได้เนิร์ฟเพราะว่าบัฟไม่มีเองแหละโทษไม่ได้อุ้ยอย่าเสือกดิอุ้ยแต่ละคนนี่ยืดมันมีแต่คนเพิกเสือกนี่ไงโอ้โหบัฟไม่มีนี่แบบอันนี้พี่เริ่มล่ามารีนะครับอุ้ยดูมันแรงนะแรงอ่ะมันใช้ผลเลยอ่ะอย่าละกูมันบัฟหนีโอ้สภาพเนาะเฮ้ยมันไม่น่ารักเลยอ่ะบักหนีพี่ตั้ง 11M อ่ะเนี่ยมันไปแล้วอ่ะเห็นไหมมันไปแล้วกูบล็อกเลยละกันขออนุญาตบล็อกนะครับนิสัยไม่ดีเลยตอนไปนี้ใครบักหนีกูจะบล็อกทิ้งรวมถึงพวกที่ลุมกูด้วยแล้วก็โปด้วยกูบล็อกทิ้งหมดใช้อำนาจเป็นประโยชน์ครับโอ้มีคนย้ายมามารีนเยอะเลยเชื่อกลัวโดนฆ่าละสิสภาพแต่ละคนมีทุกคนย้ายมามารีนนะครับเพราะว่ากลัวโดนฆ่าเมื่อกี้พี่ฆ่าแต่เป็นแค่ตัวเดียวเองอ่ะพวกนี้มันรู้เยอะอ่ะแบบมันตันกันจะหมดยังไงมันก็ย้ายมาอยู่มารีนแทนแล้วก็ตัวนี้วิ่งหนีพี่อ่ะโคตรไม่น่ารักเลยโคตรน่าเกลียดแต่พี่ก็บล็อกไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันโอเคตอนนี้มีคนไฟกันอยู่ครับเราก็จะใช้สกิล C เลยฟึบตายแล้วเกิดคลิปนี้จะไม่มีการเสียค่าหัวอย่างแน่นอนพอมีการตายแล้วเกิดถึงเสียกูก็ไม่เสียดายแต่ก็อย่าฆ่ากูจะดีกว่าโทษครับพี่อย่าอุ้ยบนพาด้วย
มีคนจะตายแล้วหนึ่งไอ้พระพอจะตายแล้วมึงกระบักหนีกูเกลียดมึงไฟมึงก่อนเลยยิงมังกรยิงมีคนเล่นมังกรปึ๊บไปอีกหนึ่งคิวเอากูเล่นฝั่งมารีนเหรอกูเล่นฝั่งโจรสลัดดีวะอะไรหรอคุณเจ็บนะคุณเข้าหาผมคุณเจ็บนะครับคุณเจ็บนะคุณโอ้โหยัดเข้เจ็บนะโอ้โหบัฟโคตรแรงยือกูบอกแล้วมันเจ็บมึงจะเข้ามาทำไมน้องบัฟพี่มันยิ่งแรงอยู่ทำไมเล่นฝั่งโจรแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันฆ่าโคตรง่ายพอไปเล่นฝั่งมารีนแล้วแบบนี่อะไรอ่ะนี่คือไม่บัฟเลยนะครับบัฟเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำเป็นลบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าข้างหัวก็แค่700,000เองเว้ยแต่นี้มัน25 ล้านอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าผลนี้เป็นผลที่เหมาะกับพี่ที่สุดพอพี่โดนลุมบ่อยเว้ยพอโดนลุมปุ๊บเราตายใช่ไหมมันก็จะแบบให้พี่ซันเกิดใหม่เหรอวะเนี่ยเกิดใหม่ได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็จะวิ่งหนีไปไกลเลยเว้ยคือมันจะลุมพี่อีกทีคือพี่วิ่งหนีไปแบบคือเชียงรายแล้วอ่ะกูเล่นยมหน้ากูไปเชียงรายแล้วอ่ะจัดมาให้ค่าฟรีจัดมาเดี๋ยวกูโอเคค่าฟรีเอาจัดมาตีกูสิเอาวะเอาวะเย้โชว์คอมโบอ่ะเย็ดเย็ดเย็ดเอายังไม่ตายยังไม่ตายน้องเอามาอีกสวยเอามาอีกจัดมาอีกจัดมานี่อยู่นี่วิ่งใส่คอมจัดมาจัดมาตีดิเป็นไงรอดกูรอดใครครั้งจะเป็นอะไรวะแล้วรอดอะครับก็คือตายเกิดใหม่ได้เรื่อยๆอะครับตายเกิดใหม่10 รอบเอ้ยชิบหายแล้วกูไม่เอานี้สิเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้เวนกูบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้กูอันนี้ไม่ใช่มึงใจเย็นอันนี้ไม่ใช่กูให้ลองรอบแรกอันนี้กูล้อเล่นกูไปแล้วไอ้เวเนอร์พี่ลองรอบเดียวมันจะฆ่าพี่2 รอบเลยมันเลี่ยมไอ้ FC นี่มันเลี่ยมได้ใครวะเนี่ยไม่โอเคก็ในการรีวิวผลครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่น่าจะรีวิวแบบละเอียดที่สุดแล้วเว้ยมารีวิวผลกันบ้างว่าสกิลนะครับสกิลแรกก็เป็นการถอดวิญญาณสกิล A ก็คือการกระทืบพื้นนะครับก็คือทำให้ศัตรูสตันและสกิล C ก็คือการเปิดอันติของผลนี้นะครับก็คือถ้าเราตายเนี่ยเราจะเกิดใหม่แล้วมีเลือดเพิ่มขึ้นมีเลือดไม่ใช่เลือดเพิ่มขึ้นสีเลือดเนี่ยจะเหลือ 50% ก็คือครึ่งนึงของเลือดเราเข้าใจใช่ไหมใครดูถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าพี่อธิบายได้ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าบินก็ถือว่าเท่นะแล้วเลือดแต่บินได้แป๊บเดียวบินไม่ได้นานเห็นปะโอเคก็ผลดีของผลนี้ข้อดีของผลนี้ก็คือตายแล้วเกิดใหม่นี่แหละก็ถือว่าเป็นผลที่เหมาะแก่คนที่กลัวโดนลุมนะแต่ว่าต้องเล่นสายดาบนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย